ครับสวัสดีครับอาร์ตครับภาคภูมิชวนชัยนาทครับผมวันนี้มาทำอะไรบ้างวันนี้ก็มาบวงสรวงซีรีส์ครับผมเรื่องเซเว่นโปรเจกต์ครับไม่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะฮะสนุกดีครับได้มาเจอแบบเพื่อนๆก็สนุกดีครับนี่ถือเป็นการร่วมงานของเราหรือเป็นวาบิครั้งแรกใช่ครับผมเป็นการร่วมงานกับวาบิครั้งแรกเลยก็อาจจะมีโปรเจกต์อื่นอีกอะไรอย่างงี้ก็ฝากติดตามด้วยละกันครับผมเป็นไงมาไงได้มาร่วมงานเป็นไงมาไงเหรอต้องบอกยังไงดีอ่ะคือเราอ่ะรู้จักพี่นิวมานานนานแล้วล่ะฮะนานมากๆแล้วแล้วก็พี่นิวเขาชวนเรามานานมากแล้วอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเล่นกับเขาเราก็ด้วยความที่เราติดสัญญาด้วยแหละอะไรด้วยแหละแต่ตอนนี้ก็ทางสะดวกแล้วก็เลยเราเราร่วมงานกับพี่นิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับตัวซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยเป็นยังไงเรื่องราวที่เราของซีรีส์เรื่องราวของซีรีส์ของผมเป็น VS Love ครับผมในเรื่อง VS Love เอาจริงๆมันพลิกบทบาทของผมเหมือนกันนะผมไม่เคยที่เคยเล่นมาก็มีแบบดราม่าโรแมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้มันเป็นอารมณ์แบบตัวร้ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นดีนะที่จะได้แบบไปนั่งเหวี่ยงใส่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยปกติก็คือในเล่นที่ได้เล่นมาก็คือโดนเบี่ยงอะไรก็ตื่นเต้นดีฮะแล้ววันนี้ร่วมงานกับเพื่อนๆคนไหนบ้างในโปรเจกต์ครับตอนนี้ก็คือมีคริสครับผมแล้วก็มีบูมีพีแล้วก็มีผมครับผมประมาณนี้เราเล่นเป็นตัวหลักคนไหนก็ประมาณครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นตัวดำเนินเรื่องอีกตัวนึงละกันที่ทำให้เรื่องมันมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อยังครับผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยก็จะเริ่มถ่ายตอนประมาณปลายเดือนนี้แหละครับเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วหรออืมของผมคือเอาจริงๆเลยผมเพิ่งได้รับบทนี้มาเหมือนกันแล้วก็ได้อ่านบทมาแล้วด้วยแล้วก็ได้อ่านแบ็คกราวด์ของตัวละครก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาแบ็คกราวด์ของตัวละครอยู่ว่าตัวละครตัวนี้ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้หรือว่าเป็นทำไมถึงความคิดเป็นแบบนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องบทอยู่ครับผมตอนนี้เรามีซีรีส์อีกเรื่องด้วยครับผมครับผมซีรีส์อีกเรื่องนึงก็คือ Secret Admirer ครับผมแอบมองแอบจองรักครับก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวละครที่ไม่เหมือนกับตัวนี้ที่เราเล่นอีกตัวนึงจะเป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดหน่อยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่ขยันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เราแบบเราจะสับสนไหมเราเล่นสองเรื่องใครทำยังไงเดียวกันสับสนไหมเหรอผมว่ามันไม่ได้สับสนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคาแรคเตอร์มันไม่ได้แบบเหมือนกันขนาดนั้นโดยที่เราแบบจะแยกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ก็ไม่น่าจะสับสนเท่าไหร่ครับอันนี้เราก็ถ่ายพร้อมกันด้วยนะใช่ครับถ่ายพร้อมกันครับมีเวลาเราแบ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยฮะแต่ก็ต้องสู้แหละมันก็เป็นงานที่เราอยากทำก็เลยแบบไม่ค่อยเหนื่อยขนาดนั้นแต่ก็เหนื่อยแหละแอบถามว่าแบบว่าหายไปจากวงการนานเหมือนกันครับผมช่วงที่หายไปเป็นยังไงบ้างทำอะไรช่วงที่หายไปหรอของผมก็เอาจริงๆก็มีเคยไปเราได้ไปขายเสื้อกับพี่ครับผมแล้วก็แบบพักฟื้นตัวเองแบบพักตัวเองด้วยแหละช่วงนึงรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดมามันก็เงียบๆว่ะน้องงานมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือกลับมารับแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ถือว่ากลับมาแบบยึดเต็มรูปแบบครับผมก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะทุกคนส่งงานมาอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะรับแล้วพยายามที่จะแบบคัดอะไรที่มันโอเคสำหรับเราเราก็พยายามที่จะแบบคัดให้มันดีที่สุดครับครับผมกับซีเคดไมเออร์ใช่ไหมฮะเป็นไงร่วมงานกันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายใจนะฮะมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่จะมาเล่นเรื่องนี้เราได้คุยกันมาก่อนแล้วเราได้รู้จักนิสัยใจคอกันมาแบบตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสบายใจที่จะเราคุยได้ทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเอวิติงทุกอย่างเราคุยได้หมดฮะมันรู้สึกว่าตอนเข้าบทกันอะมันอาจจะมีเขินๆกันบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันแต่ก็ค่อยๆปรับมันก็โอเคครับแล้วอยากสิ่งที่ถามก่อนสิ่งที่แอนไลน์จะได้แฟนๆจะได้ชมกันช่วงไหน
อะไรนะฮะซีเกตและไฟเลอร์ค่ะจะได้ชมกันช่วงไหนได้ชมกันช่วงไหนผมที่ได้ยินมานะน่าจะไปประมาณปลายปีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วน่าจะประมาณพฤศจิกประมาณน่าจะประมาณนั้นได้7 Project อ่ะ7 Project เหรอครับเว้ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาจะเอาตอนไหนเรื่องที่เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยตอนนี้คือเพิ่งได้บทมาเลยใช่เพิ่งได้บทมาเลยฮะได้ทําความรู้จักกับบทใช่ครับผมแสดงว่าจะได้ดูเบื้องลึกก่อนได้ใช่น่าจะประมาณนั้นครับปีนี้น่าจะได้เป็นไฟเลเซอร์อาร์อีกใช่น่าจะได้เจออีกเยอะครับผลงานของเรามาตลอดเป็นห่วงเป็นคนแบบก็หายไปอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามมาตลอดแหละก็รู้แหละว่าเราก็หายไปช่วงนึงแบบหายไปนานมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมติดตามผลงานผมด้วยเอาจริงๆผมก็ทำเต็มที่แหละอยากจะทำเต็มที่ให้สมกับที่ทุกคนรอพยายามทำให้มันดีที่สุดละกันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง2เรื่องเลยนะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ